วงตัวงามกับหลังยกลงยกยกยกออกปึ๊บมือลงพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุติยัมปิสังฆังสรณังสุรามิระยะมัจฉะปะมาทัฏฐานะสมาวิตตินังวิโสทะยิโอ้
สรัจฉังสเสนังสัพพันธุงนรินันตุพระทันตาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายกับทั้งราชมหิสวรยะสมบัติและพระราชวงศ์เสนาพุทธามาศการบรรดาภัยรัชประเทศตาเขตขันธสีมาให้มีหุตูหิตูประเทศจิตไกลจากวิหิงสาอย่าตั้งตนเป็นอมิตรมรันธรรมกลับเป็นสัมพันธมิตรสนิทสนมนิยมนำประโยชน์มาสู่ราชอาณาจักรยังหมู่เสนาพลนิกายให้สวามิภักดิ์สุจริตอุดมอิทธิเดชปกเขตไทยให้ราบคาบคงสุรภาพเพียมหานต่อยุทธสงครามยามคับขันป้องกันประชาธิปไตยตรึงในหลักพิทักษ์เอกราชให้ยืนยงยังหมู่พระราชวงศานุวงศ์เสวกามาตรราชบริพารให้พรักพร้อมสมานฉันท์ช่วยกันปฏิบัติราชการด้วยปณิธานแห่งความซื่อสัตย์กตัญญูเป็นกำลังค้ำชูประเทศชาติให้มั่นคงยังสัพพอุปัตถวะอย่าให้เกิดมีแก่ประชาชนยังฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเกื้อกูลแก่สัพพัญญาหารพืชผลพฤกษาระดาชาติยังเราสัตว์จตุบททวีบาทให้ปราศจากอันตรายเกิดสืบพืชพันธุ์เจริญแพร่หลายเป็นอุปการะแก่มนุษยนิกรยังพระมหานครให้สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติเรืองจรัสพาณิชยผลเศรษฐทรัพยากรอำนวยน้ำใจราษฎรให้ถึงพร้อมด้วยความสุขอย่างพอเพียงสริษสยามเวียงวิไลวัฒนาด้วยสามัคคีบรรลุความเกษมสวัสดีสว่างสวัยท่ามกลางทศมรัฐเป็นฉัตรกั้นชัชวาลนิรัตตโรพาสโชติช่วงประดุจดวงวชิระประดับเกล้าชาวไทยขอจงประสิทธิ์สุภมนุญญผลโดยนัยยะประกาศอันอาตมะพรรณนามาชะนี้ธรรมัสสวนกาโลอยัมภทันตาธรรมัสสวนกาโลอยัมภทันตาธรรมัสสวนกาโลอยัมภทันตาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตะยัสสะสัทธุกังนะโมเกียรภาวะสมิงเตเกียรนาปียันจางอเวรุณนิจันทานิปันติเตียนยะทายาปเตียปุอิธามปิจังเกียรตันังปเดียตังเอียนเตนัสเจียนัสวะติโหมัน
นายันตังสันตังปะทังอภิสัมเมตยังสังโฆโอชวัญจะสุชวัญจะสุวัญจะจักุตานังปังปะกาณิวารเวนัจตุราสิติสหัสสธัมมคันธาวะมังคะลาวินาสสะตุสัพเพเทวตาสัพพะธัมมานุปาเวนัสธาวันตุเตขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรราแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพรThank you.
มัจยัมพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาทุติยมปิพุทธังสะระนังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสะระนังกัจฉามินิพุทธิยันติตัตตมาสีรังวิโตทะยิThank you.
จงประดมนาจงจัดการทิ้งตัวท่านเป็นความสุขของพระเจ้าประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไปประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการประกาศณวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะWhat?
สมิจจตุสัพเพปุเรนโตสังคปาธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์เป็นพ้นประมาณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัญญราชสมบัติสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถและได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักสวามิภักดิ์ในใต้เบื้องพระยุคลบาทในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอุดมสุภสมัยอันพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้งร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจักตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริตและในความจงรักภักดีขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ่ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมาราชัยสวรรค์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์จงพร้อมกันอำนวยสีสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงสถิตสถาพรในมหาสุริยสมบัติเป็นร่มรัตนฉัตรปกประเทศให้เป็นบุญญาเขตอันร่มเย็นเป็นสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนทั่วหน้าตลอดไปชั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรับบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัญระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยความปิติเกษมโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิภพสถานสากลอันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าลองทิศพระบาทให้ทรงพระเกษมสวัสดิ์ในสิริราชสมบัติไอศูนย์
ทรงพระเจริญจำรูนพระบุญญาพระชนมายุยิ่งยืนนานผ่านเผ่าพระบารมีปกเกล้าเหล่าราชชาติไทยให้มั่นคงสถาพรเรืองวิไลตราบกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัญราชบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความปิติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอานุภาพแห่งเทพอันศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์ในสากลจักรวาลพระสยามเทวาธิราชดลบันดาลประสิทธิพรอันโอภาสโปรดอธิบานประทานพรใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพร้อมด้วยพิพิธภรณ์ภูลสวัสดิ์ทรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจสลิดดังพระราชประสงค์โดยทศพิธด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรับบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ข้าพระพุทธเจ้าในชีพจุลมนประธานศาลฎีกาขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามข้าราชการตุลาการทั้งมวลด้วยความปิติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและทวยเทพเทวฤทธิ์ทุกสถานอันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิจงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระสิริสวัสดิ์เกษมสำราญเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติและได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมากในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการYeah!
สะระนังกัจฉามิสังฆังสะระนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสะระนังกัจฉามิข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมเด็จพระธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรราแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้ทรงรับพระราชภาระสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันประกาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าให้สถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์กับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารกับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าให้เปลี่ยนคำนำพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และจารึกลงในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าให้เปลี่ยนคำนำพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณและจารึกลงในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
Thank you.
Thank you.
ชยมังคะเลอปราชิตปันนังเกเสยเสยปัตถวิปุกขะเรอภิเสกเกตปุปมังคินาปัตตินังนิตตวานัลปะกะวัฏสะสะตังชีวะตุหิตาสะเปหิยาติปิขอถวายพระพรนี่นี่นี่ขบวนหานThank you.
ุทธเจ้าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะคนต่างๆทางศาสนาและพาณิชย์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลโดยลำดับดังนี้จุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานหอการค้าไทยจีนประธานหอการค้าอินเดียไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวีระโรจน์จินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอเป็นทานพระบรมราชโองการโดยนำผู้นำศาสนาและคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรเชิญมงคลโดยลำดับดังนี้พระคาริดาวเพียงสั่งโกงไว้กับคณะโยมันศาสนาจารย์ดร.ทวีศักดิ์มหาชวัตโรจน์กับคณะจักรนายสุขิตนาลุกากับคณะขวัญนายนาลิกนาลุกากับคณะขวัญขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาถึงความปิติเกษมโสมนัสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ราชอาณาจักรไทยได้ดำรงคงอยู่อย่างมีเอกราชและมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ต่างพึ่งพิงอาศัยในพระราชอาณาจักรอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่วนทั่วกันภายใต้พระบรมโพธิสมภารเสมอมาปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารประชาชนจิตอาสาและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจะถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทและพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ด้วยชีวิตโดยจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะสร้างความสงบสุขความมีเสถียรภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าร่วงวันยาพุทธOh!
ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแต่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคนและขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกันวันยาวุฒทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงหาเดียบพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการเบิกพระท่านนางชัวจิ้วซานเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตนำคณะทูตานุทูตและกงสุลสามประเทศประจำประเทศไทยผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ Your Majesty I have the honor to convey to Your Majesty the sincere congratulations and best wishes of the diplomatic and consular corps on Your Majesty'sformal assumption of the high responsibilities and dignities of the great estate to which Your Majesty has been called. It is the earnest hope of all those on whose behalf I speak today that Your Majesty's reign will be long and happy, and that under it, the Thai people, who in recent weeks have so clearly demonstrated their loyalty and affection,towards Your Majesty's person, will continue to enjoy the blessings of peace, prosperity, and progress. Your Majesty, allow me to conclude by renewing to Your Majesty our enduring commitment to further develop and strengthen
the excellent relations between the Kingdom of Thailand and our respective countries. May this great kingdom be blessed with abiding peace, prosperity, and progress under Your Majesty's auspicious reign. I beg that Her Majesty the Queen will also graciously accept our warm felicitations and every good wish for the future. ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมและประทับใจมากในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าวในนามคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสองประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในประการนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลและประชาชนชาวไทยและข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่งเจริญงอกงามและดำรงยั่งยืนสืบไปขอสนองพรทุกท่านให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งขอให้ประเทศและประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไปThank you.
ความรักนะครับความสามัคคีแล้วก็ความเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ครับถึงได้เกิดการแสดงชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับเป็นชุดการแสดงโดรนถวายราชสดุดีจักรีวงเพื่อไทยองค์ราชันและสัญลักษณ์แห่งชาติครับค่ะเป็นการแสดงโดรนของสมาคมที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการแสดงในชุดที่มีชื่อว่าสัญลักษณ์แห่งชาตินะครับประกอบบทเพลงในชื่อเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการแปลอักษรโดยโดรน68ลำภาพที่1คือภาพธงชาติไทยครับภาพที่2คือภาพช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับและภาพที่เพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ภาพสุดท้ายก็คือภาพดอกราชพฤกษ์นะครับซึ่งก็สื่อถึงสัญลักษณ์ความเป็นชาติไทยครับและในการแสดงชุดต่อไปนะครับจะใช้โดรนทั้งหมด167ลำแปลอักษรเป็นรูปภาพต่างๆเรียงลำดับดังนี้นะครับ1คือแผนที่ประเทศไทยค่ะลำดับต่อมาจะเป็นธงชาติไทยนะคะต่อด้วยอักษรคำว่าราชวงศ์จักรีตัวเลข10ไทยพระปรมาภิไธยวปร.พระบรมสารีริกธาตุรัชกาลที่10และอักษรคำว่าทรงพระเจริญค่ะซึ่งบทเพลงประกอบการแสดงชุดนี้คือบทเพลงบรมราชาพิเศษหรือว่าโคโรเนชั่นมีความไพเราะเชิญชวนรับชมได้เลยนะครับ